ส่วนข่าวใหญ่ซึ่งเป็นข่าวที่ทั่วโลกให้ความสนใจกรณีของ1ใน13หมูป่าอะคาเดมี่ที่เสียชีวิตที่อังกฤษหลังจากที่เมื่อวานนี้พอข่าวออกมาโลกออนไลน์เนี่ยก็ไว้อาลัยแสดงความเสียใจนะทั้งเพื่อนร่วมทีมทั้งญาติมิตรนะผู้ที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปสัมผัสนะแล้วก็ล่าสุดในทางสถานทูตอังกฤษได้ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนของดอมดวงเพชรพรหมเทพนะได้มีการทวิตข้อความฮะที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะแล้วก็มีรูปภาพนะฮะกรณีเสียชีวิตขณะกำลังศึกษาต่อด้านฟุตบอลที่สหราชอาณาจักรเมื่อปีที่แล้วมีโอกาสต้อนรับดอมที่สถานทูตถือเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราต้องสูญเสียบุคคลผู้มีพรสวรรค์ไปนี่คือภาพที่สถานทูตอังกฤษในประเทศไทยได้นำเสนออยู่ใน Twitter นะครับส่วนความคืบหน้าเมื่อคืนที่ผ่านมาซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้มีการไลฟ์นะฮะคือซิโก้เนี่ยเป็นประธานมือที่ซิโก้ฟาวเดชั่นเป็นผู้สานฝันให้กับน้องดอมส่งไปศึกษาและฝึกฝนพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลนะฮะแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวก็อธิบายข้อมูลเท่าที่ทราบนะฮะสรุปก็คือมีคนไปพบนะดอมเนี่ยหมดสติอยู่ในห้องพักนะคือวันหยุดสุดสัปดาห์โรงเรียนหยุดไม่มีการซ้อมฟุตบอลนักเรียนเนี่ยจะออกไปเที่ยวกันแต่ดอมไม่ได้ไปนะพักผ่อนอยู่ที่ห้องอาจารย์ผู้คุมหอพักขึ้นไปตรวจความเรียบร้อยและพบดอมหมดสติอยู่ในห้องพักเข้าไปปลุกแล้วก็พบว่าน้องอยู่ในอาการโคม่าจึงเรียกรถพยาบาลส่งไปโรงพยาบาลแล้วนอนรักษาตัวอยู่3วันก็เสียชีวิตลงแพทย์แจ้งว่าหัวใจเต้นช้าลงเรื่อยๆกระทั่งไม่ตอบสนองฮะสาเหตุเสียชีวิตเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดต้องรอเอกสารยืนยันจากแพทย์นะนี่คือข้อมูลล่าสุดนะที่คุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนี่เปิดเผยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะไม่เป็นไปตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เพราะข่าวที่ออกมาก่อนนี่บอกว่าลื่นล้มหัวฟาดพื้นอุบัติเหตุบ้างก็มีแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายละเอียดยืนยันตรงนั้นเลยนะเพียงแต่ว่าบอกว่าอาจารย์นี่ไปเจอนอนอยู่แล้วนะนี่คือข้อมูลล่าสุดนะครับแล้วในไลฟ์เมื่อคืนนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นครอบครัวของน้องดอมเนี่ยได้วิดีโอคอลมาคุยกับซิโก้ด้วยเรื่องการนำร่างของน้องดอมเนี่ยกลับมาเดี๋ยวลองไปดูบางช่วงบางตอนแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่เสียใจด้วยนะโคตรครับครับครับแม่อยากรู้ว่าตอนนี้อะค่ะครับที่น้องที่รักน้องอยู่ตรงโน้นนะคะโคตรพิธีกรรมทางศาสนาที่จะไปเชิญน้องออกจากห้องแม่ก็ไม่รู้จักวัดจักพระที่ไหนที่นั่นนะคะพี่เข้าพอจะช่วยได้ไหมคะก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุดนะครับแม่เพราะว่าคือเดี๋ยวประสานกันอีกทีว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่โน่นก็จะมีวัดไทยอยู่ที่โน่นอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะครับที่คือใกล้ๆกับเลสเตอร์ก็มีนะครับที่แมนเชสเตอร์ก็มีนะครับเดี๋ยวพวกประสานให้ครับแล้วคุณพ่อคะถ้าเราจะเอาร่างน้องกลับมาทำพิธีทางที่ประเทศไทยอีกอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อพอจะช่วยได้ไหมคะผมต้องช่วยอยู่แล้วขอโทษนะคะเราก็อยากให้น้องกลับมาเป็นร่างกายเนาะแล้วก็เราก็อยากช่วยอยู่แล้วครับเดี๋ยวก็ประสานทางสถานทูตให้นะครับเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะคุณพ่อเข้าใจครับเข้าใจน้องก็เป็นเหมือนเกือบเขาก็เกือบจะเป็นเสาหลักในครอบครัวเราแล้วเนาะเขาก็เราไม่มีค่ะเราไม่รู้จะทำยังไงค่ะคุณพ่อฝากให้ครูโก้นำร่างน้องกลับมาที่บ้านนะคะครับเดี๋ยวครูประสานให้เดี๋ยวประสานให้ครับก็ตอนแรกก็ว่าจะไปเยี่ยมน้องอยู่พอดีเนี่ยพอดีหมดเป็นที่กำลังว่าจะไปเยี่ยมน้องอยู่พอดีกำลังจะไปหาน้องอยู่พอดีครับเดี๋ยวครูประสานให้อันนี้คือคุยกันเมื่อคืนนี้นะฮะเพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยทางคุณแม่ของดอมเนี่ยบอกว่าตอนแรก
การดําเนินการเนี่ยกว่า3สัปดาห์ที่น่าจะนําร่างน้องกลับมาได้เนี่ยซึ่งคิดว่ามันนานไปนะฮะอันนี้ก็หัวอกคนเป็นแม่เป็นพ่อนะลูกเสียชีวิตอยู่ต่างแดนนะครับแต่เราก็ไม่ทราบว่าขั้นตอนของทางอังกฤษเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยพูดถึงการจากไปของลูกชายว่าคงทําบุญมาแค่นี้นี่ท่านใช้คํานี้นะฮะคุณพ่อของน้องดอมส่วนคุณแม่บอกว่ามันเหมือนเป็นฝันร้ายเหมือนเป็นฝันร้ายคุณพ่อบอกว่าคงทำบุญมาแค่นี้แล้วคุณแม่ก็ทวนคำพูดของคุณพ่อว่าตนเองกับสามีเสียใจมากเพราะตอนนี้เนี่ยลูกชายเห็นว่ากำลังมีอนาคตไกลหลังจากที่ผ่านเรื่องร้ายๆถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนออกมาได้นะฮะแล้วมาเจอกับข่าวช็อกนี้นะฮะก็ขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะครับแล้วไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่คนไทยที่ร่วมส่งความรู้สึกไปช่วยในเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วก็คนต่างชาติเชื่อว่าโอ้คนที่ติดตามข่าวตอนนั้นเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยล้านคนส่งกำลังใจไปช่วยแล้วเมื่อทราบข่าวนี้ทุกคนก็ช็อกนะฮะก็เดี๋ยวติดตามข่าวว่าจะนำร่างน้องกลับมาได้อย่างไรร่วมไปถึงสาเหตุการเสียชีวิตด้วยนะครับอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดข่าวใหญ่เลยไปทั่วโลกเลยสื่ออังกฤษนะสื่ออเมริกานี่ก็รายงานข่าวนี้นะ